ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมนายวินัยทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยเราต้องมีวินัยแน่นอนครับว่าทุกครั้งที่เรามาเติมน้ำมันในสถานีปั๊มน้ำมันแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือป้ายเพื่อความปลอดภัยซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาเติมน้ำมันแล้วให้ความสำคัญเรื่องนี้หรือเปล่ารวมถึงกฎข้อปฏิบัติในแต่ละข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเน้นย้ำกันครับ1ก็คือห้ามสูบบุหรี่ครับคือการสูบบุหรี่เนี่ยคือมันในปั๊มนี้มันก็ไม่สมควรจะสูบอยู่แล้วข้อที่2ในการเติมน้ำมันต้องดับเครื่องทุกครั้งครับเพราะว่าอะไรครับเป็นการเซฟตัวเองแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองด้วยครับสำหรับข้อที่3ค่ะก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือหรือเล่นมือถือขนาดเติมน้ำมันค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้ค่ะข้อที่4นะครับก็คือมันก็ดีนะถ้าเราดำเนินการแบบไม่ให้มันเกิดประกายไฟในปั๊มน้ำมันมันถ้าเกิดมาอันตรายนะข้อที่5ห้ามนั่งบนหลังรถจักรยานยนต์ขณะเติมน้ำมันเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุหรือประกายไฟได้ขณะรถสตาร์ทอยู่ครับนั่นก็คือข้อปฏิบัติที่ผู้ใช้บริการต้องให้ความสำคัญนะครับส่วนผู้ประกอบการเองเขาก็ไม่เคยละเลยเรื่องนี้ซึ่งก็มีหลายข้อด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างครับผมค่ะลำดับแรกนะคะก็คือว่าในสถานีจะไม่อนุญาตให้มีการใช้แก๊สหุงต้มค่ะแล้วก็พนักงานทุกๆคนจะต้องแต่งชุดแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยค่ะไม่ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบค่ะเรื่องมือถือพนักงานเองก็ถูกเน้นย้ำเป็นพิเศษเช่นกันค่ะไม่ให้ใช้มือถือในขณะบริการพนักงานทุกคนในบริษัทเชลนะคะเราจะถูกเทรนมาอย่างดีเลยค่ะในการที่รับมือในเรื่องของเกิดเติมไฟการเตรียมพร้อมเรื่องความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนและทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุจากสถานีบริการน้ำมันก็มีอุทาหรณ์เตือนใจโดยเฉพาะในต่างประเทศเคสของต่างประเทศนี่เยอะมากเลยครับก็มีอย่างเหตุการณ์ที่ดูจะรุนแรงที่สุดก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศหนึ่งเป็นการเติมมันแบบเซลฟ์เซิร์ฟเขาก็จะเติมเองในขณะที่กำลังยืนเติมอยู่เนี่ยเขาก็โทรศัพท์ดังแล้วก็รับโทรศัพท์ทันทีที่รับก็เกิดเพลิงไหม้ก็ฉุกเฉินมากแล้วก็เสียลูกไป2คนที่อยู่หลังรถออกมาไม่ทันแล้วไม่สามารถจะช่วยได้นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับแม้ว่าในประเทศไทยของเราเองจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนักและผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นกับใครสิ่งที่สามารถช่วยกันได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนายวินัยสวัสดีครับ